These skies of a different light, white noise that keeps me up at night. I can't help but think back to you. จุดหมายปลายทางของเรานะครับในสถานที่ต่อไปก็คืออำเภอนาแห้วจังหวัดเลยนะครับ It's been hard. You know I wanted to stay course of God, but there was no other way. Did you wait? Cause I've been counting the days and I'm calling. เช็ดแต่มันต้องเช็ดกระจกด้วยลุงคุณไม่พอรับเช็ดกระจกหรอใช่ๆเขาเช็ดไม่สะอาดเลยนะมีลุงเช็ดแต่เป็นรอยThe sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come on, you come along. ก็วันที่เรามานะครับเป็นวันธรรมดาก็เลยนักท่องเที่ยวก็ยังบางตาอยู่นะครับมาตรงดอกไฮเดรนเจียนะครับตามไปเลยครับไปดูเจ้าที่ไปตอนที่มากับย่าใช่ไหมอืมใช่คาเฟ่นะครับบนดอกกระเพ็ดครับหลังจากออกจากอำเภอนครไทยนะครับทางคณะเราก็จะแวะไปที่อำเภอชาติการก่อนนะครับเพื่อไปหาพี่ที่รู้จักกันนะครับมักคุ้นกันเมื่อสมัยผมเป็นครูกทม.นะครับบรรจุครั้งแรกก็ได้พี่เขาได้ช่วยดูแลนะครับก็คือท่านรองดวงจันทร์บัวยิ้มนะครับท่านก็เป็นรองผู้อำนวยการนะครับอยู่ที่โรงเรียนบ้านป่าแดงนะครับอำเภอชาติการนะครับเราก็จะไปแสดงความยินดีกับท่านก่อนแล้วก็
ไม่ได้เจอกับท่านมาประมาณเกือบ10กว่าปีแล้วนะครับเทคโนโลยีถึงแม้ว่าจะ 5G แต่ถ้าไปเจอพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณทุกอย่างก็จบนะครับก็ต้องอาศัยวิธีดั้งเดิมนี่แหละครับท่านผู้ชมครับบ้านใช่หรือเปล่าไม่รู้เขามาส่งผมถามเขาอยู่หน้าบ้านแล้วครับนี่เขาโอ้พี่ดวงมาแล้วสวัสดีค่ะเรื่องราวในอดีตผ่านมาราวกับว่ามันเพิ่งผ่านไปเมื่อวานนี้เองและบทสนทนาอย่างออกรสชาติก็ทำให้เราไม่ได้ถ่ายภาพบรรยากาศเก็บไว้เลยก็คงจะเป็นความทรงจำดีๆและความผูกพันที่มีให้กันเสมอมาและตลอดไปที่จะอยู่กับพวกเราไปอีกนานเท่านานครับท่านผู้ชมครับหลังจากเราไปท่านรองโดนจัดแล้วนะครับก็ตอนนี้เราก็อยู่อำเภอนครไทยนะครับเราก็จะมุ่งหน้าไปยังหมายเลข2013นะครับเพื่อไปยังอำเภอนาเฮียวจังหวัดเลยนะครับน่าจะผ่านอำเภอด้านซ้ายก่อนแล้วก็จะไปปิดดูคอยดูไปนี่ก็กำลังจะออกจากนครไทยรักและชื่นชมฝนที่เย็น
ักภูเขาเธอรักต้นไม้เธอรักหาดทรายเธอรักทะเลเธอรักการแต่งตัวเธอชอบการฟังเพลงเธอรักการร้องบรรเลงเธอรักเสียงดนตรีเธอรักท้องโลกกว้างเธอชอบการเดินทางเธอรักความแตกต่างเป็นตัวของเธอเองเธอรักทุกสิ่งจะรักฉันทั้งที่ฉันนั้นรักเธอไม่เคยจะมองฉันทั้งที่ฉันนั้นมองเธอไม่เคยจะสนใจว่ามีใครให้ใครเธอทุกครั้งที่ทักทายสุดท้ายฉันกลายเป็นภาพเลอเธอรักทุกสิ่งแต่เธอไม่เคยจะรักฉันปั๊มจริงๆนะถ้าไม่เข้านะถ้าไม่เข้าอยู่ที่ด่านซ้ายก็ไม่มีครับปั๊มครับตอนนี้ก็มาถึงนะครับนายแห้วรีสอร์ทนะครับอำเภอนายแห้วจังหวัดเลยนะครับก็คือเราจะไปติดต่อที่ทางไหนครับมันใช่ไหมเนี่ยพ่อใช่ครับนี่ครับบ้านของเราครับรีสอร์ทครับถ่ายคนเดียวถ่ายเองใช่ไหมนี่ไงนี่ครับนี่แม่นะครับเป็นเฮือนบ้านดินอินทองนะครับครับนี่ก็ถึงนาเฮลแล้วครับกับคุณยังไม่เสร็จนะเมื่อกี้หนูมองใช่ไหมเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมค่ะแต่ถ้ามันเลยปั๊มน้ำมันอีกนิดหนึ่งนั่นจะเป็นร้านอาหารแต่เขาจะเปิดวันที่9พฤศจิกายนอ๋อยังไม่เปิดค่ะแต่ปั๊มน้ำมันนี่มันก็จะมีชาบูครับชาบูตรงปั๊มน้ำมันผมฉีดวัคซีนแล้วครับแฟนก็ฉีดแล้วค่ะสบายใจได้ก็ของมีสองที่สามเสร็จแล้วค่ะอันนี้ก็ตอนนี้ลูกสาวทำงานอยู่จุดนี้พอดีอ๋อโชคดีลูกสาวทำงานสาธารณสุขโอ้ครับโอ้ดีนะครับโอเคนะคะเดี๋ยวให้ไลฟ์ดูได้ตลอดค่ะบ้านจะนอนอยู่บ้านหลังเล็กนะคะครับคุณครับที่ก็ทยอยทยอยวันนี้ก็มีอยู่สี่ห้าหลังเหมือนกันแล้วโซนบ้านใหม่ฝั่งนู้นคือเต็มหมดเลยจองโอ้ต้องจองเต็มมาแล้วครับนี่ครับรีวิวครับบ้านพักที่นายแห้วรีสอร์ทครับเวลานอนโอ้ใช้ได้เลยครับสวยงามสมคำล่ำลือจริงๆเลยครับเป็นแบบ2เตียงนะครับห้องนี้นะครับ2เตียง4คนนะครับราคา 1,500 บาทThank you.
เมื่อรับประทานอาหารเสร็จเราก็เดินทางกลับที่พักนะครับเพื่อเก็บแรงเอาไว้สำหรับวันพรุ่งนี้ต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องสเปรักตัวนะครับขอบคุณครับโอ้ท่านผู้ชมครับ